ศาลจังหวัดแม่สอดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ1ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรค่ะที่ศาลจังหวัดแม่สอดนายสมควรรักพินิจผู้พิพากษาหัวหน้าศาลนำคณะผู้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบผู้ประนีประนอมผู้อำนวยการข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ1ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโดยในช่วงเช้าได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน10รูปเดินทางมายังศาลจังหวัดแม่สอดประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากนั้นเป็นพิธีสงฆ์ประธานนำคณะทอดผ้าไตรจำนวน10ไตรและถวายเครื่องทายธรรมภัตตาหารเช้าร่วมกันตักบาตรพระบริเวณด้านหน้าศาลจังหวัดแม่สอดตื่นเต้นพยองพยองทางน้อยกันมีปวดฟันเนี่ยมา